ขณะที่นายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์นะคะให้สัมภาษณ์ระหว่างการลงพื้นที่หาเสียงที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่ามั่นใจในระบบการทำงานภายในพรรคจึงไม่น่าจะเกิดกรณีสมาชิกพรรคไปให้ความร่วมมือกับพรรคการเมืองอื่นในการจัดตั้งรัฐบาลหรือว่าเป็นงูเห่าตามที่พลตรีสนั่นขจรประสาทวิเคราะห์สถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลแม้การทำงานการเมืองภายในพรรคจะเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละบุคคลก็ตามพร้อมปฏิเสธการเจรจาการเมืองกับพรรคร่วมรัฐบาลเดิมเพื่อจัดตั้งรัฐบาลแต่ย้ำให้รอผลการเลือกตั้งก่อนนะคะเช่นเดียวกับพรรคเพื่อไทยซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้ลงพื้นที่หาเสียงที่จังหวัดราชบุรีและให้สัมภาษณ์ว่าขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงการจัดตั้งรัฐบาลโดยเฉพาะประเด็นงูเห่าภายในพรรคเพื่อไทยดังนั้นควรรอผลการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมก่อนเช่นเดียวกันแนวทางการสร้างความปรองดองและการนิรโทษกรรมทางการเมืองที่ยังไม่ถึงเวลาที่จะชี้แจงในรายละเอียดแต่ย้ำว่าการลงหาเสียงเลือกตั้งเพื่อขอโอกาสประชาชนให้พรรคเพื่อไทยได้ทำงานแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนค่ะ